สวัสดีครับนักศึกษาเรามาดูกันต่อนะครับในกรณีที่เราต้องการสรุปค่าบางอย่างของการขายนะครับให้นักศึกษาไปดูตรงตารางการขายเซลล์นะครับตารางเซลล์เราจะพบว่ามันมี quantity นะครับคือปริมาณที่ขายของสินค้านะครับถ้าเราอยากคำนวณ revenue ตรงนี้ revenue ก็คือรายได้จากการขายโดยเอา quantity นะครับไปคูณกับราคาเพราะนั้นเราก็จะสามารถสร้างคอลัมน์ใหม่ได้ด้วยสูตรว่า revenue เท่ากับ sale quantity คูณ related ก็คือไปดึงข้ามตารางเพราะตอนนี้เราอยู่ในตารางเซลล์เราต้องการไปดึงราคานะครับ product cost จากตาราง product นะเราก็ใส่สูตรแบบนี้เข้าไปนะครับวิธีการทำ revenue นะครับเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ออกก่อนนะลบ revenue ออกแล้วสร้างใหม่วิธีสร้างนะครับไม่ยากอะไรเลยเราก็ new column นะครับ new column นะคลิกที่เซลล์นะครับnew column แล้วก็ใส่คำว่า revenue แปลว่ารายได้นะครับเท่ากับเราก็จะเอา quantity ใช่ไหมครับอยู่ในตาราง sale sale quantityถ้ามันไม่มีตัวไกด์ไลน์ขึ้นมานะครับให้รอนิดหนึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่ตัว Power BI มันยังอ่านข้อมูลไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้นักศึกษารอจนกว่ามันจะมีไกด์ไลน์ขึ้นมาให้เราคลิกได้นะจะได้ไม่ผิดก็คือเอา quantity นะครับ quantity อยู่นี้คูณกับ relatedครับคูณกับ related ข้ามตารางไปที่ตาราง product นะครับตาราง product ตรง product cost นะครับเอามาคูณกันก็คือเอาปริมาณคูณกับราคานี่พูดง่ายๆนะครับแล้วก็กด enter เราก็จะได้ราคารวมทั้งหมดนะครับของสินค้าในการซื้อของรายการนี้นะอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณตัวราคาซื้อของสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไปนะครับจำนวน800ชิ้นราคาชิ้นละ ถ้ารหัสสินค้าเบอร์10ก็ชิ้นละ200บาทนะครับเราก็ต้องไปดูนี่ฮะสินค้าเบอร์10ชิ้นละ200บาทหรือถ้าเราไม่อยากดูเราอาจจะเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งก็ได้นะครับ new column เพื่อบอกราคาสินค้าเราก็ใส่สูตรเข้าไป product price เท่ากับ related คือข้ามตารางเหมือนกันนะครับจากตาราง product cost แล้วกด enter นะครับเนี่ยราคามันก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแสน60,000ใช่ไหมครับแสน60,000ตัวนี้ได้จากการเอา800คูณ200นะครับนักศึกษาอาจจะทวนอีกทีด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับลองเอาแกลคูลเลเตอร์มาคูณ800คูณ200นี่ครับ160,000ถูกต้องเราก็จะได้ราคาขึ้นมาทีนี้ถ้าหากเราจะสรุปว่า
แต่ละประเทศนะครับที่เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยแยกตามประเทศที่สั่งซื้อเข้ามามียอดรวมของการสั่งซื้อเท่าไหร่ถ้าเราต้องการสรุปตามคันที่โค้ดนะครับวิธีการก็คือเราก็อาจจะเอาคันที่โค้ดเนี่ยไปสร้างเป็นตารางใหม่เพื่อใช้ในการสรุปนะครับซึ่งจริงคันที่เนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คันที่ที่ปรากฏนี่อาจจะมีเยอะกว่าคันที่ที่อยู่ในอะไรครับอยู่ในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการคันที่ที่มีอยู่ในเซลล์เท่านั้นเมื่อเราต้องการสรุปนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ให้เราทำการnew table ใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้ในการสรุปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่ table tool นะครับแล้วก็เลือก new table ทีนี้ประเทศที่ซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีชื่อซ้ำๆกันนะครับการสรุปเนี่ยเราสรุปแยกเป็นประเทศที่ไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นตารางใหม่ชื่อว่า revenue เท่ากับ distinct รอนิดหนึ่งนะครับให้ระบบมันแนะนำชุดคำสั่งนะครับมันมาแล้ว distinct นะครับแล้วก็เราจะเอาคันที่โค้ดจากเซลล์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็พิมพ์ชื่อตารางก่อนเซลล์แล้วก็คันที่โค้ดที่มันแนะนำมาให้คลิกเลยนะครับเปิดวงเล็บแล้วกด Enter เราได้คันที่โค้ดออกมาที่ไม่ซ้ำกันนะครับตัวคันที่โค้ดทีนี้คันที่โค้ดเนี่ยชื่อมันจะเหมือนในคันที่โค้ดของเซลล์อันนี้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะเชื่อมตารางเข้าด้วยกันตัว Power BI เขาจะมองชื่อฟิลชื่อ entity ตัวเนี้ยที่เหมือนกันและเชื่อมกันโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมเองแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยตัว Power BI อาจจะไม่เชื่อมตารางให้อัตโนมัติเราอาจจะต้องลงไปที่relationship ตัวนี้นะครับตัวที่เรียกว่าโมเดลตัวนี้แล้วเราไปเชื่อมเองนะครับเชื่อม revenue กับ sale เองซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เชื่อมนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเชื่อมพอได้คันที่โค้ดมาสิ่งที่เราอยากทราบต่อมาก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยมีการขายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับมีรายได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่วิธีการก็คือเราจะเพิ่มคอลัมน์นะครับ new column ไปที่ column 2แล้วก็ new column column เนี้ยเราก็จะดึงข้อมูลจากที่ต่างๆมานะครับก็คือดึงจากเซลล์มานั่นแหละนะครับเราก็ revenue นะครับ column revenue เท่ากับสิ่งที่ต้องทำการคำนวณเราจะใช้ชื่อสูตรว่า calculate นะครับแล้วก็ตามด้วย sum หาผลรวมของตัวเซลล์ revenue ที่เราคำนวณไว้ได้ใช่ไหมครับ sum เลยทีนี้ sum เนี่ยต้อง sum แยกประเทศใช้คำว่า all selected แยกประเทศตามเซลล์นะครับเซลล์อะไรเซลล์คันที่โค้ดใช่ไหมครับเซลล์คันที่โค้ดนั้นสูตรก็จะเป็นว่า calculate เปิดวงเล็บ sum อะไร sum รายได้ sale revenue แล้วก็ตามเงื่อนไขว่าให้แยกตามคันที่โค้ดในเซลล์ด้วยนะครับแยกตามคันที่โค้ดในเซลล์ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็กด Enter นะครับ
มันก็จะสรุปรวมมาให้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ตอนนี้นักศึกษาจะเห็นว่ารายได้มันเท่ากันหมดมันคือมันซ้ำหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เชื่อมตารางเข้าหากันนะครับเพราะนั้นเราก็ไปเชื่อมตารางตัวคันที่โค้ดในเซลล์เข้ากับตัวคันที่โค้ดใน Revenue เชื่อมแล้วเห็นไหมครับคันที่โค้ดกับคันที่โค้ดเชื่อมกันพอเราเชื่อมกันเสร็จปุ๊บเรากลับมาดูที่ตารางเราจะเห็นเลยว่าในแต่ละประเทศมีจำนวนเงินรายได้ที่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับมีจำนวนเงินรายได้ที่ไม่เท่ากันแล้วเพราะว่าทำตามเงื่อนไขว่าให้แยกตามประเทศนะครับตามประเทศเช่นอินเดียก็ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวเลขถ้าดูยากเราสามารถปรับฟอร์แมตตรงนี้ได้นะฮะฟอร์แมตให้มีคอมม่ามีอะไรนะครับมันก็จะอ่านง่ายขึ้นด้วยการกดฟอร์แมตตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ